ชัยธวัฒน์ฟาดแรงสอสอปูอัดไร้สำนึกไม่จริงใจเรียกถบกกบหด่วนสอไล่พ้นพักชัยธวัฒน์ฟาดแรงสอสอปูอัดแถลงไร้สำนึกยอมรับผิดไม่ขอโทษอย่างจริงใจก่อความเสียหายซ้ำเรียกประชุมด่วนกกบหก้าวไกลสอขับพ้นพักวันที่3พฤศจิกายน2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าได้ฟังการแถลงของนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตเมื่อบ่ายวันนี้แล้วและมีความเห็นส่วนตัวดังนี้1แม้คุณชัยยามพวานจะแถลงว่าน้อมรับมติของพักและขอโทษหากเห็นว่าการกระทําของตนเองถือเป็นการคุกคามทางเพศแต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแถลงแล้วจะเห็นได้ว่านายชัยยามพวานไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตนนั้นเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อยและไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ 2. นายชัยยามพวานยังนำข้อความของผู้เสียหายรายที่1มาแสดงต่อสาธารณะโดยเจตนาจะแสดงให้เห็นว่าตนเองกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นการล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายคนดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดขึ้นโดยความยินยอมหรืออย่างน้อยผู้เสียหายก็ไม่ได้แสดงการต่อต้านหรือความไม่พอใจใดๆหลังเกิดเหตุ 3. ต่อมานายชัยยามพวานได้แสดงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่าการถ่ายรูปและคลิปของผู้เสียหายรายที่2นั้นไม่น่าจะถือเป็นการคุกคามทางเพศ 4. สุดท้ายนายชัยยามพวานยืนยันว่าตนเองแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่3นั้นเป็นไปในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าประสงค์ทางเพศ 5. ในฐานะกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลผมขอชี้แจงว่ากกบหทราบข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาทั้งหมดของนายชัยยามพวานโดยนายชัยยามพวานพยายามแสดงหลักฐานเพื่อสื่อว่าการล่วงเกินทางเพศต่อผู้เสียหายรายที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายไม่เคยแสดงอาการไม่ยินยอมใดๆเลยอย่างไรก็ตามกกบหพิจารณาแล้วเห็นว่าการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพมึนเมาย่อมไม่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การยินยอมหรือไม่ยินยอมได้นอกจากนี้นายชัยยามพวานยังมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์โดยการพาผู้เสียหายไปที่คอนโดมิเนียมของตนเอง 6. แม้ความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยยามพวานกับผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ล่วงเกินทางเพศจะดูเป็นปกติหรือดีต่อกันแต่ผู้เสียหายรายที่1ไม่เคยยินยอมให้นายชัยยามพวานมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกเลยซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ย่อมต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้หมายความว่าฝ่ายชายสามารถจะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงได้ตามใจชอบนอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีอาจเกิดจากความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและส.ส.ของพรรคในอนาคตเมื่อนายชัยยามพวานได้เป็นส.ส.แล้วเขาได้ลดการมอบหมายงานให้ผู้เสียหายรายที่1หลังจากที่มีผู้เสียหายรายที่2เข้ามาเป็นทีมงานของตนเอง 7. กรณีผู้เสียหายรายที่2นั้นกกบหไม่ได้พิจารณาความผิดจากข้อเท็จจริงเรื่องการถ่ายรูปและคลิปตามที่นายชัยยามพวานกล่าวถึงเนื่องจากเห็นว่ารับฟังไม่ได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศจริงแต่กกบหพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่านอกจากจะมีพฤติการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายแล้วขณะนายชัยยามพวานเป็นส.ส.ยังได้ชักชวนผู้เสียหายรายที่2ไปต่างจังหวัด2-2ครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายปฏิเสธทั้ง2ครั้ง 8. กรณีผู้เสียหายรายที่3ผู้เสียหายเห็นว่านายชัยยามพวาน
มีพฤติกรรมพยายามเข้าหาและพูดคุยในลักษณะที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามทางเพศจนทำให้ต้องขอลาออกจากทีมงานหลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง1เดือน9กกบหพิจารณาพฤติการและข้อเท็จจริงทั้ง3รายประกอบกันซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องและมีรูปแบบทำนองเดียวกันจึงเห็นว่านายชัยยามพวานมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อผู้เสียหายทั้ง3รายและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหาย1รายโดยผู้เสียหายทั้งหมดมีสถานะเป็นอาสาสมัครหรือผู้ช่วยดำเนินงานของนายชัยยามพวานด้วยความที่นายชัยยามพวานมีอำนาจหรือสถานะเหนือกว่าผู้เสียหายสามารถให้คุณให้โทษต่อผู้เสียหายได้จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายชัยยามพวานกับผู้เสียหายในระยะเวลาหนึ่งอาจเกิดจากเนื่องจากปัจจัยด้านสถานะการจ้างงานความมั่นคงทางรายได้หรือความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและส.ส.ของพรรค10ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เสียหายทั้ง3รายเป็นอาสาสมัครและหรือผู้ช่วยดำเนินงานของนายชัยยามพวานยังส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบอาสาสมัครของพรรคทำให้การทำงานเป็นอาสาสมัครหรือทีมงานของพรรคไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งควรต้องปลอดจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ11ผมเห็นว่าการแถลงของนายชัยยามพวานในวันนี้นอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้ง3รายอีกด้วยดังนั้นหลังจากวันเสาร์นี้วันที่4พฤศจิกายนผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเรียกประชุมกกบหเพื่อให้พิจารณาว่านายชัยยามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติของกกบหหรือไม่12หากกกบหเห็นว่านายชัยยามพวานกระทำการขัดต่อมติของกกบหก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติกกบหดังกล่าวอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและหากมีความผิดจริงจะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างกกบหกับส.ส.ของพรรคเพื่อมีมติให้นายชัยยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือไม่ต่อไปตอบย้ำถูกจีนแบนบูการีเซลีนลบภาพลิซ่าจากเวยป๋อชาวเน็ตตาไวแบรนด์ดังระดับโลกบูการีเซลีนลบภาพลิซ่าออกจากเวยป๋ออย่างเป็นทางการหลังถูกระงับบัญชีตอบย้ำถูกแม่จีนแบนกลายกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่ถกเถียงกันสนั่นหลังบัญชีเวยป๋ออย่างเป็นทางการของศิลปินสาวสวยมากความสามารถลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกลบออกไปพร้อมเกิดข่าวลือว่าลิซ่าอาจจะถูกแบนในประเทศจีนอ่านข่าวทวิภาคลิซ่าโดนแบนบัญชีปลิวหรือกันซีนไม่ต่อสัญญาแม่จีนยื่นกู้บัญชีลั่นจะซัพพอร์ตต่อล่าสุดชาวเน็ตยังพบว่าแบรนด์ดังระดับโลกเซลีนและบูการีซึ่งเป็น2แบรนด์ที่ลิซ่าเป็น Global Brand Ambassador อยู่ได้ลบภาพของเธอออกจากบัญชีทางการของเวยป๋อด้วยอีกทั้งบัญชีอินสตาแกรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชองคริสโตเฟ่เบบินก็ลบภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิกแบล็คพิงค์เช่นกันงานนี้เรื่องดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการตัดสินใจเส้นทางในอนาคตที่มีต่อลิซ่าอย่างไรจะหันหลังให้สาวลิซ่าหรือไม่เพราะเธอถือได้ว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สำคัญอย่างมากของแบรนด์ดังซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตลมพัดผ่านดาวเห็นแล้วตกใจเพจดังถึงกับตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นโป๊ปเบลล่าแน่มากเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตลมพัดผ่านดาวเห็นแล้วตกใจเพจดังถึงกับตั้งคำถามปังต่อเนื่องโป๊ปเบลล่า
แน่จริงสำหรับละครพรหมลิขิตล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 6ออกอากาศเมื่อวันที่31ตุลาคม66นอกจากติดอันดับ1เทรนด์ไทยบน X Twitter ยอดดอดูสดออนไลน์ 1.1 ล้านคนกับการเป็นคู่กัดคู่รักของพ่อฤทธิ์ โอบธนวัฒน์และแม่พุทธานเบลล่าราณีและการลุ้นได้เจอหน้ากันของคุณหญิงการะเกดกับแม่พุทธานทำเอาเรตติ้งพรหมลิขิต EP 6พุ่งขึ้นมาสูงสุดอยู่ตอนนี้ที่ 7.12 เลยขณะที่เมื่อวันที่31ตุลาคม66เพจดังเควี้ยงรีโมทออกมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2ละครดังพนมนาคาและลมพัดผ่านดาวเรตติ้งต่ำที่สุดตั้งแต่ออนแอร์ได้ไป 1.768 และ 1.872 ด้วยส่วนวันที่31ตุลาคมลมพัดผ่านดาวเรตติ้งขยับขึ้นมาอีกนิดได้ไป 2.22